All New Isuzu New X เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จพวกเรามั่นใจถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Her Day วันของเธอนะคะเจอกันเป็นประจำค่ะจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เวลาดีๆแบบนี้นะเที่ยงกว่าๆค่ะเจอกันได้ทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30นะคะอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถพูดคุยกับเราได้เลยนะคะนั่นก็คือ Facebook Live 9 Mcord นะคะต้องบอกว่าวันนี้อยู่กับเราไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยเพราะว่ามีแต่เรื่องราวน่าสนใจคุณผู้ชมค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างหน่อยยกตัวอย่างนะคะอย่างเรื่องแรกที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเองเบรก2ของเราค่ะเป็นขนมหวานที่รับรองค่ะว่าสายหวานต้องชอบมากๆเลยนะคะและเบรกที่3เบรกสุดท้ายนี่อยากจะให้อยู่กันยาวๆถึงจบรายการเลยนะคะเพราะวันนี้ค่ะรายการของเราได้รับเกียรติจาก Miss Grand International จะมาเยือนรายการของเราพูดคุยกันสดๆโชว์โฉมกันสดๆในรายการของเราด้วยถูกต้องถือว่าเป็นรายการแรกๆเลยนะที่ได้สัมภาษณ์ถูกต้องตื่นเต้นแทนเลย Speak English มั้ยคะคุณวันนี้สวัสดีต้องมองอย่างนี้นะแต่ดูท่าเราสองคนวันนี้เราต้องอย่างนี้ใช่ต้องเห็นหน้านิดนึงเพราะว่านางงามเขานางงามก็จะสูงนิดนึงนะคะสวยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงเบรกที่3ได้คุยกันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราไปที่เรื่องราวดีๆในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมทราบไหมว่ากิจวัตรประจำวันของเราบางอย่างนั้นนะบางทีอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ที่เราทำกันประจำเนี่ยไปทำลายสมองทำลายระบบความคิดต่างๆนะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่ามีพฤติกรรมใดบ้างกิจวัตรอะไรบ้างนะคะที่ส่งผลเสียต่อสมองนะคะทำให้อวัยวะถือว่าเป็นอวัยวะสำคัญของเราเนี่ยทำงานลดลงหรือว่าอาจจะช้าลงก็ได้ถูกต้องแล้วค่ะพฤติกรรมแรกกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะแอมมั่นใจว่าหลายๆคนเป็นหลายๆคนทำนะคะนั่นก็คือการไม่ทานอาหารเช้าค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าถ้าไม่ทานอาหารเช้าเนี่ยนะคะสารอาหารต่างๆเนี่ยก็จะไปเลี้ยงสมองได้ไม่พอระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็จะต่ำลงด้วยนะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมองเลยนะคุณผู้ชมค่ะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์ในอนาคตโอ้โหอันนี้ฟังไว้เลยนะคุณผู้ชมค่ะฝนเป็นคนนึงที่อาจจะละเลยการทานข้าวเช้าเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่ได้ทานข้าวเช้าเหมือนฝนนั่นแหละต้องทานแล้วนะเริ่มใหม่วันพรุ่งนี้เริ่มได้เสมอนะคะของแอร์ข้ามตลอดเลยเพราะว่าตื่นเที่ยงก็เลยข้ามอาหารเช้าไปเป็นอาหารบ่ายแทนได้อยู่ไม่เป็นไรถ้าตื่นมาปุ๊บแอร์ว่าร่างกายอ่ะเหมือนแบบว่าพักไปนานๆเขาต้องการสารอาหารก็คือตื่นมาปุ๊บสักพักก็คือต้องทานอาหารเช้าต้องทานอาหารนิดนึงจะได้มีสารอาหารนะคะไปหล่อเลี้ยงร่างกายของเรานะคะอ่ะทานอาหารเช้ากันไปแล้วคราวนี้เราต้องฝากกันนิดนึงนะคะว่าต้องทานในปริมาณที่เพียงพอถ้าหากว่าทานมากไปนะคะก็อาจจะทำให้หลอดเลือดแดงในสมองของเราเนี่ยนะมีอาการแข็งตัวนะคะเป็นสาเหตุหลักเลยนะที่ทำให้โรคความจำสั้นนั้นมาเยือนของเราก็ได้นะคะแล้วก็สามารถการที่หลอดเลือดมันไม่แข็งแรงแล้วใช่ไหมก็สามารถที่จะไปดูดกลืนนะคะพวกโปรตีนแล้วก็สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอาจจะเป็นสาเหตุนะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดสารอาหารก็ได้นะถูกต้องค่ะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญมากๆถือว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ยนะคะใช้ชีวิตแล้วก็เป็น1ใน3ค่ะของเวลาทั้งหมดของทุกคนเลยนั่นก็คือในเรื่องของการนอนค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าการอดนอนเป็นเวลานานเนี่ยนะคะก็จะทำให้เซลล์สมองเนี่ยตายได้หรือว่าพฤติกรรมอีกหนึ่งอย่างนะหลายๆคนชอบนอนคุ้มโปงมันทำให้เวลาเราหายใจออกมาเนี่ยนะคะคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็จะอยู่ในผ้าห่มเราเนี่ยไงเราสูดหายใจเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันทำให้ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้ไม่พอค่ะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยตื่นมามันก็จะเบลอรู้สึกไม่สดชื่นอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ค่ะต่อมานะคะในเรื่องของการฝึกสมองต่างๆแล้วนะคะนั่นก็คือเราต้องฝึกที่จะใช้ความคิดบ้างเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้สมองในเวลานานๆไม่ได้ใช้สมองในการคิดเลยเนี่ยก็อาจจะทำให้สมองของเราเนี่ยเกิดอาการฝ่อได้เหมือนกันนะแล้วอีกอย่างนึงที่เราต้องฝากไว้ด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการที่แบบเก็บตัวไม่ค่อยพูดไม่อยากเจอผู้คนอันนี้นะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้สมองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้งานได้พอเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานสมองบ่อยๆแล้วนะคะก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพต่างๆในการคิดหรือว่าการวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะลดลงก็ได้นะคะมีเกมมาฝากได้ไหมอันนี้ดีเสนอเกมเลยคุณผู้ชมค่ะอันนี้ดีสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยขับรถไปในขณะที่รถติดค่ะลองนั่งบวกทะเบียนถูกทะเบียนป้ายทะเบียนของรถคันข้างหน้าหรือคันข้างลองนั่งแบบคิด
เล่นๆฝึกสมองอย่างนี้ไงไปในเวลาที่รถติดใช่ไหมพี่ฝนว่าดีกว่าการเล่นมือถือเพราะว่าการเล่นโทรศัพท์บางทีมันอันตรายไม่ได้มองแบบรถข้างนอกใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเกมฝึกความคิดใช่แล้วค่ะคิดเลขกันไปอีกหนึ่งอย่างนะคะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือการดูแลสมองหรือว่าการชะลอวัยให้สมองเนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมช้าลงนั่นก็คือการออกงานสังคมไม่อยากจะเชื่อนะพี่ฝนแต่การที่เราเนี่ยนะคะออกไปพบปะผู้คนค่ะคุณผู้ชมค่ะไปแลกเปลี่ยนความคิดคุยเรื่องหนังบ้างสัพเพเหระต่างๆสนใจเรื่องอะไรคุยกับเพื่อนดูอันนี้ได้หมดเลยก็ถือว่าเป็นการฝึกสมองอีกอย่างนึงนะคะหรือว่าหาเกมมาเล่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมต่อจิ๊กซอหรือว่าซูโดกุที่ผมเคยเล่นนะใช่ที่มันมี9ช่องไงแล้วก็ให้เรียงเลขให้ครบ9 1ถึง9ในนั้นอันนี้ชอบมากอันนี้เนี่ยปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมคะเราสามารถเล่นในมือถือได้มีแอปพลิเคชันได้เล่นมีแอปพลิเคชันนี้ด้วยนะคะก็มีหลากหลายช่องทางนะให้เราเลือกใช้เกมนะมาฝึกสมองกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นเนาะให้สมองเนี่ยได้ใช้ความคิดใช่แล้วทบทวนหรือว่าบ้านไหนที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนอนอยู่บ้านอาจจะชอบมากสมัยคุณย่ายังอยู่พี่ฝนก็จะคอยเข้าไปคุยกับแกอาย่าเล่าให้ฟังหน่อยซิสมัยก่อนเป็นยังไงสมัยสงครามโลกเป็นยังไงยาก็เล่าเหมือนเขาก็จะได้ทบทวนไงเรื่องราวในอดีตความทรงจำของเขาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการฟื้นฟูนะคะในเรื่องของการใช้สมองของญาติผู้ใหญ่ที่บ้านอีกด้วยนะคะค่ะนอกจากการเล่นเกมต่างๆแล้วอีกหนึ่งวิธีที่จะเป็นการฝึกสมองของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะนั่นก็คือการออกกำลังกายการออกกำลังกายนอกจากร่างกายของเราจะแข็งแรงแล้วนะคะยังเป็นการทำให้สมองของเราเนี่ยดีด้วยแล้วก็มีประสิทธิภาพอยู่เสมอนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายประเภทคาร์ดิโอหรืออาจจะเป็นการเต้นแอโรบิกต่างๆวิ่งเหยาะๆในระยะทางที่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้เลือดของเราเนี่ยไหลเวียนขึ้นไปเลี้ยงสมองได้เป็นอย่างดีพอหลอดเลือดเราแข็งแรงแล้วใช่ไหมคะในเลือดเนี่ยมันจะมีออกซิเจนไงพอออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงสมองได้เต็มที่แล้วสมองของเราก็จะสดใสแข็งแรงอยู่เสมอแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนั่นเองอันนี้นะผลพลอยได้เรื่องของผิวด้วยนะอาจจะเป็นว่ายน้ำก็ได้แบบนี้บางคนเนี่ยบอกว่าเวลาวิ่งมันเจ็บข้อเจ็บเข่าก็เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับเราเนาะใช่เดินในน้ำก็ได้คุณผู้ชมขาหรือว่าเวลาออกกำลังกายนะพี่ฝนชอบมากหน้าจะแดงแดงระเรือผิวใสไอ้ก็เป็นเหมือนผลข้างเคียงที่เราได้รับนะคะถูกต้องค่ะอีกหนึ่งอย่างค่ะคุณผู้ชมขานั่นก็คือการกินอาหารบำรุงสมองอย่างถูกต้องแล้วก็เพียงพอด้วยนะคะซึ่งการกินอาหารที่มีสารออกซิแดนต์แอนตี้ออกซิแดนต์ใช่ค่ะคือพบได้มากนะคะไม่ว่าจะเป็นในผักผลไม้ที่มีสีต่างๆนะคะก็จะช่วยกำจัดอนุมูลอิสระที่มีผลต่อสมองได้หรือแม้กระทั่งการหัวเราะพี่ฝนสอบไปเลยหัวเราะแบบไม่มีเหตุผลได้ไหมอ่ะได้สิจะบอกว่าการหัวเราะนี่มีประโยชน์เพราะมันเป็นกระตุ้นการหลั่งสารเคมีนะคะในสมองที่เรียกว่าโดพามีนค่ะคุณผู้ชมจะทำให้เราเนี่ยนะคะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นรู้สึกผ่อนคลายเลยอ่ะหัวเราะสิมีก็ให้ฉันหัวเราะอยู่ตลอดเลยพี่ฝนถ้านั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ยังไงคะถ้าอยู่คนเดียวแล้วเปิดห้องมาเจอพี่ฝนนั่งหัวเราะคนเดียวยังไงคะก็บ้าหรือเปล่าไม่เป็นไรบ้าแต่ว่ามีความสุขอาจจะนึกเรื่องอะไรอยู่แล้วมีความสุขในตอนนั้นแล้วก็หัวเราะขึ้นมาก็ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีการมองโลกในแง่ดีนี่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เรานะคะมีสมองที่ดีได้นะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าการมองโลกในแง่ดีจะทำให้เราเนี่ยมีจิตใจที่ดี thinking positive แบบนี้นะคะเห็นปัญหาต่างๆก็มองบวกกันหมดเลยนะคะก็จะทำให้เราแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีสมองของเรานะก็จะเป็นมีประสิทธิภาพในการแก้ไขต่างๆได้อีกด้วยเขาเรียกว่าเขาเรียกใจนำกายความคิดนำถูกไหมพี่ฝนมีความคิดดีๆวันนี้ตื่นเช้ามาฉันมีความสุขจังเลยเป็นนะเป็นตื่นมาก็คือต้องยิ้มกับหน้ากระจกก่อนแต่งตัวสวยๆวันนี้ก็มีความสุขเหมือนกันวันนี้จะได้เจอมิสแกรนด์ก็มีความสุขเหมือนกันถูกต้องค่ะนะคะแล้วค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราเอามาฝากกันยังไงคุณผู้ชมก็ลองเอาไปใช้กันดูเนาะถูกต้องค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าคณะกรรมการนะคะตสร.เนี่ยเขามีบทบาทอำนาจหน้าที่นะคะในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายรวมถึงการดำเนินนะคะตามยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็เขาเรียกว่าต้องรายงานนะคะตอบการประชุมนะคะวุฒิสภาให้ทราบต่อไปด้วยค่ะแล้วค่ะล่าสุดนะคะทางพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะประธานคณะกรรมาการตสร.วุฒิสภาพร้อมคณะค่ะก็ได้เข้าประชุมหารือข้อราชการร่วมกับพลเอกอนุพงษ์เผ่า
จินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆผลการดำเนินการนะคะแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงมหาดไทยในหลากหลายประเด็นด้วยกันค่ะซึ่งก็เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้วยค่ะโดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปนะคะที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยตามแผนปฏิรูปประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านความมั่นคงที่ต้องการสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนหรือว่าด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ต้องจัดทำผังเมืองนะคะควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในพื้นที่ด้วยใช่แล้วค่ะซึ่งผลการประชุมหารือในครั้งนี้นะคะก็จะนำไปสู่การรายงานต่อรัฐสภาเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาตินะคะประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปค่ะยังผลประโยชน์และความสุขต่อประชาชนและความสงบสุขต่อประเทศชาติด้วยค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะใช่แล้วก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในประเทศเนี่ยคือเขาก็เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาประเทศใช่แล้วค่ะประชาชนก็ใจชื้นแต่ตอนนี้ชื้นมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าในช่วงหน้าเนี่ยนะเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะได้ไปดูเมนูเด็ดที่ดังของประเทศไทยคือช่วงแรกเราอิ่มใจกันไปแล้วใช่ไหมช่วงต่อไปนี่คืออิ่มท้องแน่นอนใช่มันเป็นความภาคภูมิใจของแอนนะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือเมนูข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ข้าวเหนียวทุเรียนซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกและแอบบอกได้เลยประเทศไทยมะม่วงอร่อยมากทุเรียนอร่อยมากอร่อยจริงๆคอนเฟิร์มเลยแล้ววันนี้นะคะเจ้าที่จะมาในรายการของเรานะคะบอกเลยนะคะว่าน่าทานมากๆนะคะจะน่าทานขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาชิมกลับมาชมพร้อมๆกันค่ะปะถูกเป็นไรอ่ะถูกเป็นไรเนี่ยมีกลิ่นปากแบบนี้ลองสูตรใหม่ยังสูตรใหม่ใหม่เหรอเนี่ยสูตรใหม่คอเกตสูตรเกลือปรับปรุงใหม่ช่วยดูแลเหงือกลดกลิ่นปากเย็นสดชื่นใหม่ต้องลองยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกฟกช้ำยาหม่องตราถ้วยทองร้อนหนีคุ้มจริงที่บิ๊กซีลดทันที120บาทเมื่อซื้อ 1,300 บาทขึ้นไปน้ำดื่มคริสตัลเนสเล่ซื้อ3แพ็คเหลือเพียงแพ็คละ45บาทตู้เย็น 5.2 คิวเพียง 3,990 บาทและสินค้าลดล้างสต็อกสูงสุด 80% ที่บิ๊กซีรีบเลยถึง31มีนาคมนี้พูดถึงทรีทเมนต์ที่แพนถูกใจที่สุดก็ทรีทเมนต์โอเคเฮอร์เบิลค่ะเพราะช่วยบำรุงผมเสียให้นุ่มลื่นสวยมีน้ำหนักรู้สึกได้ทันทีที่ใช้โอเคนะก้าวโอเคค่ะดีเนาะทรีทเมนต์บำรุงผมโอเคเฮอร์เบิลสวัสดีครับสวัสดีครับปัจจุบันถ้าพูดถึงการใส่ใจตัวเองนะครับที่ได้รับความนิยมนั่นก็คือการออกกำลังกายออกกำลังกายครับและรับประทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่ถูกต้องครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นกระแสได้รับความนิยมนั่นก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นเองและนี่คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีนะครับและในหนึ่งแคปซูลนะครับประกอบด้วยถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตนะครับ350มิลลิกรัมและมัลติวิตามินบีผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015ครับได้รับรางวัลสินค้าขายดีจากวัตสันปี2020ด้วยนะครับพ่อกินทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีเพราะว่ายิ่งยงเขามีอะไรดีๆเขาก็เอามาบอกเริ่มจากซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีให้แม่ทานก่อนนะคะพอแม่ทานไปได้สักระยะหนึ่งแม่ก็บอกว่าซื้อมาให้อีกนะจะหมดแล้วก็เลยทานด้วยตอนนี้นะคะทานทั้งแม่และลูกเลยค่ะผมไปทำงานเจอพี่ยิ่งยงบ่อยมากเลยได้ถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีกล่องนี้มาลองตอนนี้ก็พกติดตัวไปด้วยทุกที่ทุกแห่งเลยครับก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยใส่ใจตัวเองพอเห็นพี่ยิ่งยงทานตัวนี้ถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีหลังจากนั้นผมก็ได้สั่งซื้อกินตลอดเลยนะครับถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีมีถังเช่าทิเบตและวิตามินบีรวมตอบโจทย์การใส่ใจตัวเองในแบบที่ตายต้องการค่ะคนที่มองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในร่างกายเอแนะนำตัวนี้เลยค่ะได้รางวัลสินค้ายอดขายดีจากวัตสันด้วยนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษมามอบให้ด้วยครับถังเช่าผสมมัลติวิตามินบี1ชุด6กล่องราคา 1,000 บาทเท่านั้นพิเศษ2ชุดแถมกาแฟผสมทั้งเช่า3ถุงรับสิทธิ์ถึง31ธันวาคม2564สอบถามเพิ่มเติมได้ที่020265888หรือ line @lp88 ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันครับ
ช่วยลดคราบหินปูนและคราบอื่นๆของฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวงเต้ปาวงเต้อโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวงเต้อโลเวรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวองเต้โยเกิร์ตพร้อมดื่มตราไทยเดนมาร์กชิลดีดื่มนมให้สนุกด้วยบุกเคี้ยวได้คุณผู้ชมค่ะอร่อยติดตลาดนะคะในตอนนี้ต้องบอกว่าเรานะคะจะพาคุณผู้ชมมาดื่มด่ำกับข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็ข้าวเหนียวทุเรียนที่แบบน่ากินมากๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับป้าโต้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ป้าโต้แนะนำตัวแล้วก็แนะนำร้านให้เราได้รู้จักกันนิดนึงได้ไหมคะยินดีค่ะยินดีเลยค่ะค่ะป้าโต้นะคะพันตำรวจโทหญิงทัศนาวดีนาคบุญพรหมคงสงสัยนะคะเป็นอะไรเป็นตำรวจเป็นตำรวจการรับราชการมาตลอดชีวิตนะคะแต่ตอนนี้เกษียณแล้วใช่ค่ะเกษียณแล้วพอเกษียณแล้วก็เลยว่างว่างใช่ไหมคะก็เลยมาทำขนมให้ลูกกินบ้างให้เพื่อนให้อะไรส่งให้กินทุกคนชิมแล้วอุ้ยอร่อยค่ะอร่อยแม่ทำสิแม่ทำขายสิใช่ก็เลยเป็นไอเดียที่เริ่มต้นที่จะมาทำคู่นี้ขายแต่ป้าต้อเปรี้ยวมากเลยนะเปรี้ยวมากค่ะใช่ไหมคะผมดูสดชื่นมากๆเลยดูยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ค่ะเป็นคนอารมณ์ดีนะคะอาจจะขายกับบุคลิกใช่ไหมว่าทำไมเป็นแข็งอะไรแบบนี้ทำไมมาชอบทำขนมตำรวจนะจริงๆดูแบบเข้มงวดมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เป็นคนที่ชื่นชอบการทานขนมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็คุกคีอยู่กับขนมไทยสมัยก่อนสมัยวัยแม่ต้องเนี่ยนะก็คือไม่มีขนมกรุบกรอบขายใช่เพราะฉะนั้นคุณยายก็จะทำขนมบ้านๆให้เราทานเมนูเด็ดเลยของคุณยายก็คือข้าวเหนียวมูลข้าวเหนียวมูลใช่ค่ะข้าวเหนียวมูลอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้าวเหนียวมูลเนี่ยไปท่านก็จะถามคุณยายว่าเอ๊ะทำไมจะต้องไปหากะทิที่ดีๆมะพร้าวที่ดีๆที่กำลังพอดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ยายก็บอกว่าขนมนะลูกวัตถุดิบต้องดีที่สุดใช่ไหมคะมันถึงจะทำให้ขนมเราเนี่ยอร่อยแล้วก็รูปร่างหน้าตาสวยงามน่ารับประทานถูกไหมคะอย่างกะทิที่แม่ก็คั้นเองด้วยถูกต้องค่ะกะทินี่นะคะต้องกะทิจากอำเภอบางขุนเทียนสมุทรสงครามใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแม่ก็จะมีทีมงานมีลูกสาวนะคะเขาก็จะไปหาวัตถุดิบให้จากที่นั่นแหละนะคะมะพร้าวตรงนี้แม่อย่างนี้นะกะทิมาจากที่หนึ่งที่หนึ่งถูกต้องค่ะบางคนทีค่ะมะม่วงอกน้ำดอกไม้ใช่ค่ะอกร่องอกร่องถ้ามะม่วงอกร่องเราจะมาจากอำเภอดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกใช่ค่ะซึ่งขึ้นชื่อว่ามีคลองเยอะหวานหอมใช่ค่ะอกร่องนี้นะคะต้องเป็นอกร่องเขียวทำไมเขียวล่ะคะก็คือกลิ่นก็จะหอมละมุนเข้ากับข้าวเหนียวมูลแล้วอร่อยมากและที่สำคัญคือมะม่วงอกร่องจะชื่อชั้นของเขาคือจะมีเสี้ยนเยอะมะม่วงเขียวพวกนี้จะไม่มีจะไม่มีเสี้ยนนะคะละมุนละมุนมากเอ้ยลองดูมะม่วงสดๆนี่แหละเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะตัวอย่างอกร่องตัวอย่างเนี่ยค่ะเนี่ยโอ้โหเป็นมะม่วงจริงๆแล้วหายากมากนะใช่หวานแล้วอีกหนึ่งอย่างนี่อันนี้คุณแม่ภูมิใจนำเสนอนะคะก็คือข้าวเหนียวทุเรียนนะคะข้าวเหนียวทุเรียนค่ะทุเรียนมาจากไหนแม่ทุเรียนอันนี้นะคะมาจากจังหวัดจันทบุรีนะคะมาจากสวนวิลาวันโดยตรงถูกต้องค่ะของวิลาวันโดยตรงนะคะซึ่งเราจะเป็นของพรีเมียมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นเริ่มต้นตั้งแต่วัตถุดิบที่เราผลิตเองปลูกเองปลูกเองด้วยปลูกเองถูกต้องค่ะแล้วก็เราจะไม่ใช้ปุ๋ยที่เป็นสารเคมีเลยนะคะก็จะเป็นออร์แกนิกธรรมชาติใช่ล้วนๆแล้วโดยที่ในปีนี้นะคะทุเรียนเราปลูกในสวนทั้งหมดเนี่ย 30,000 ต้นแต่ปีนี้เนี่ยให้ผลผลิตแค่ 8,000 ต้นอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นคือมันจะน้อยลงถูกค่ะแล้วเราก็จะคือหมดแล้วหมดเลยถูกต้องแต่ว่าหาทานได้ที่ร้านของแม่ถูกต้องค่ะแล้วก็ทุเรียนของเรานี่ค่ะถ้าท่านลูกค้านะคะมาชิมของเราแล้วเนี่ยถ้าไม่ถูกใจยกเลิกรายการนี้เลยถูกต้องเราให้ชิมฟรีแล้วเราก็หนูชิมเลยได้ไหมน้องแอร์ชิมไหมแอร์ชิมนะทุเรียนของเราจะ
หวานกรอบหวานกรอบนะคะและเลือกระดับได้และเมนูข้าวเหนียวเทียนของเรานะคะไฮไลท์ของแม่เลยก็จะใช้ทุเรียนที่กำลังรับประทานพอดีไม่ใช่งอมๆนะคะคือเนื้อยังแบบข้างนอกยังมีความกรอบอยู่แต่ว่าเนื้อเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบว่าครีมมี่น่าทานมากๆแล้วผสมกับตัวน้ำกะทิของเขาปรุงรสออกมาคือโอ้น่าทานมากแม่จ๋าประกอบกับมันไอข้าวเหนียวมูลสูตรเฉพาะของสูตรของวิลาวันสูตรวิลาวันใช่ค่ะใช่ค่ะข้าวเหนียวนี่ก็ต้องพิเศษนิดนึงพิเศษหมดค่ะเราจะคัดทุกขั้นตอนนะคะหวานหอมละมุนแม่หนูลิ้นแม่ให้ชิมได้ไหมให้ชิมได้เลยค่ะหนูขอชิมนะหนูราดกะทิก่อนนะราดเลยนะชิมนะคะแล้วจะรู้สึกยังไงบอกคุณแม่เลยแม่ปกติเขาราดที่ข้าวเหนียวอย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมถูกต้องค่ะเคยทะเลาะกับเพื่อนว่าราดที่ข้าวเหนียวหรือราดที่ม่วงอันนี้ตามอัธยาศัยแต่จริงๆให้ต้องราดบนข้าวใช่ค่ะบนข้าวเหนียวชิมก่อนนะลองชิมอนุญาตชิมข้าวเหนียวตัวข้าวเหนียวของแม่นี่ก็คือเป็นแบบเรียงเม็ดสวยมากๆเลยหวานนุ่มละมุนลิ้นรู้สึกไงคะรู้สึกหอมมากเหมือนจะลอยไหมคะเพราะว่าแบรนด์ของเราคืออร่อยเหาะอร่อยค่ะใช่ค่ะอร่อยเหาะจริงๆอร่อยเหาะจริงๆค่ะข้าวเหนียวนะไม่ผิดหวังนะคะยังมีความเป็นแบบเม็ดๆหอมๆแล้วก็ไม่ได้เหนียวแบบจนเละนะถูกต้องค่ะแล้วก็หอมหวานอร่อยมากๆกินแต่ข้าวเหนียวหนูก็ไม่หยุดเลยนะทานกับจริงๆหลายคนชอบทานข้าวเหนียวมูลมากๆนะคือมะม่วงแล้วก็ทานมะม่วงด้วยมันจะชื่นใจเนาะถูกต้องค่ะมะม่วงอันนี้ก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้แล้วก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยว่าท่านใดอยากชอบแต่น้ำดอกไม้เนี่ยขนาดนี้ที่ท้องตลาดเยอะหาได้ง่ายนะคะแต่ถ้าอยากจะพิเศษนิดนึงต้องอกร่องอกร่องใช่ค่ะดิฉันขออนุญาตชิมอกร่องนะคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะแม่ขออนุญาตนะแล้วจะบอกว่าไม่มีเสี้ยนจริงๆอย่างที่คุณแม่บอกพันของอกร่องคือที่ไม่มีเสี้ยนต้องเป็นพันมะม่วงอกร่องเขียวมะม่วงอกร่องเขียวใช่ค่ะอกร่องเขียวอกร่องก็จะมี2ชนิดนะคะอกร่องเขียวอกร่องทองแต่ของเรานี่จะเน้นเขียวอกร่องเขียวใช่ค่ะและต้องดำเนินสะดวกด้วยนะคะเป็นไงคะเป็นไงคะหอมไหมหอมไหมคะฉ่ำหวานฉ่ำค่ะไม่มีเสี้ยนจริงๆค่ะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากคุณแม่ฉ่ำจริงกินข้าวเหนียวแล้วรู้สึกหวานละมุนพอดีใช่ไหมนั่นเพราะอะไรคะคุณแม่ใช้น้ำตาลตโนดจากเพชรบุรีถูกต้องของดีเมืองเพชรถูกต้องน้ำตาลตโนดก็มาเห็นไหมคะวัตถุดิบของคุณแม่เนี่ยก็คือแต่ละที่คือที่ดีที่สุดของแต่ละพื้นที่เลยก็เป็นวัตถุดิบจากบ้านเราจากเมืองไทยนี่แหละเมืองไทยอยู่ตรงสมบูรณ์เนาะและอันนี้ใช่ค่ะแล้วอันนี้เป็นไงคะคุณแม่กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นหมดเลยนะคะเกษตรกรตามพื้นที่ต่างๆก็จะได้หมดเลยถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะไม่ว่าจะเป็นสวนมะม่วงสวนมะพร้าวนะคะน้ำตาลตโนดจากเพชรบุรีใช่ค่ะข้าวเหนียวล่ะคะแม่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่คือจริงๆแล้วเราต้องเน้นนะคะว่าเป็นข้าวเหนียวตอนที่คุณแม่จะเลือกใช้นะคะแม่ก็จะไปเอายี่ห้อนี้มาชิมเอายี่ห้อนี้มาชิมก่อนแล้วมานึ่งดูแล้วมาลองทำดูโอเคยี่ห้อนี้ดีที่สุดถ้าอยากเบสจริงๆถูกต้องอยากรู้ต้องมาลองชิมที่วิลาวันอร่อยมากจริงๆค่ะใช่ค่ะอีกหนึ่งอันนี้หนึ่งโปรดักต์ของแม่นะคะอันนี้คืออะไรคะแม่อันนี้คุณแม่ภูมิใจนำเสนออย่างเช่นเดียวกันนะคะคืออันนี้เป็นข้าวเหนียวหน้าต่างๆนะคะข้าวเหนียวหน้าต่างๆที่เป็นพวกข้าวเหนียวหน้ากุ้งหน้าสังขยาหน้ากระฉีกอู้หนูชอบกระฉีกมากกระฉีกหรอกระฉีกคืออะไรกระฉีกคือตัวมะพร้าวที่เอาไปคุณแม่นึกแล้วว่าจะต้องเอาไปรวนกับน้ำตาลใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะนี่หรอใช่นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะหน้ากระฉีกนะคะอร่อยและของฝนนี้เป็นหน้ากุ้งค่ะนี่นะคะของเราจะเห็นไหมเรายังใช้ใบตองอยู่นะคะแล้วก็ใช้ไม้กลัดด้วยนะใช้ไม้กลัดใช่ไม่ได้ใช้แม็กซ์นะคะไม่ได้ใช้ตัววัดลวดอีกค่ะอันนี้ไม่มีแล้วค่ะเราไม่มีเคมีไม่มีอื่นใดเกี่ยวปนคุณแม่จะบอกว่าเราสามารถนะคะถ้าท่านออเดอร์มาถูกไหมคะเราสามารถเสิร์ฟอย่างนี้ส่งอย่างนี้นะคะให้ทั้งจานเลยให้จานไปเลยค่ะทั้งหมดเลยนะคะอันนี้คือกินกัน2คน3คนกำลังพอดีแล้วประทานถูกต้องค่ะส่งไปเลยหรือถ้าจะจัดงานเลี้ยงย่อยๆหรือทานทั้งครอบครัวนี้เลยค่ะเสิร์ฟกันทั้งแบบนี้แม่เสิร์ฟจานเลยเหรอใช่ค่ะอันนี้ด้วยนะคะเสิร์ฟกันแบบนี้ใช่จานด้วยถูกต้องค่ะแม่จานสวยงามมากสวยงามค่ะสวยงามสวยงามเราคัดทุกลูกค้าโดยเฉพาะถูกต้องค่ะแล้วข้าวเหนียวมะม่วงล่ะแม่ข้าวเหนียวมะม่วงแบบนี้ไหมนี่ไงคะอ๋อข้าวเหนียวทุเรียนเหรอคะข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนต้องคือการขนส่งเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้มันจะลำบากกว่าพวกนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาภาชนะที่มันดีขึ้นนะคะทีนี้
คือข้าวเหนียวห่อนี้นะคะอร่อยมากลูกค้าสามารถสั่งได้ให้เป็นห่ออย่างนี้ก็ได้นะคะทุกหน้าหน้าคละกันไปจัดงานเลี้ยงย่อยๆหรือจะให้เราแกะแล้วก็จัดทุกอันกับง่ายสะดวกต่อการรับประทานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสังขยาก็น่าทานมากน่าทานทุกอย่างน่าทานมากนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เราใช้นะคะเป็นของพื้นบ้านจริงๆค่ะห่อใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ค่ะใหญ่ค่ะอิ่มเลยนะห่อนึงระวังระวังจะตามคุณแม่มาติดๆนะคะจริงๆแล้วเราสองคนเป็นคนที่ชอบทานขนมหวานมากจริงๆถ้าไม่เบรกนี่คือไม่หยุดจริงๆเอางี้หลายๆคนอยากจะรู้แล้วแม่ต้องไปซื้อที่ไหนต้องไปสั่งยังไงแอปพลิเคชันได้ทุกช่องทางที่สั่งไปนะคะหรือ LINE ก็แอดวิลาวันตรงตัวเลยนะคะเราขึ้นให้แล้ว Facebook ก็คือวิลาวันและเบอร์โทรนะคะ0817929599หรือขึ้นที่หน้าจอให้เรียบร้อยแล้วหน้าจอเรามือถือนะคะหยิบขึ้นมาถ่ายก่อนก็ได้นะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้หรือจะใช้มือถือถ่ายไปก็ได้นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถออเดอร์ได้วันนี้เลยนะคะเราพร้อมส่งพรุ่งนี้นะคะพร้อมส่งพรุ่งนี้เลยหน้าร้านไม่อยู่ตรงไหนจ๊ะหน้าร้านนะคะตอนนี้เราเปิดอยู่2ที่นะคะก็คือที่วิภาวดี42และเข้าไปประมาณ500เมตรก็จะเจอป้ายวิลาวันนะคะและอีกที่นึงก็คือสาขาดอนเมืองนะคะแต่นี่สะดวกที่สุดโทรมานะคะหรือเข้าไปในไลน์วิลาวันใช่ค่ะเราส่งให้ส่งให้เลยไปนั่งทานที่ร้านก็ได้ใช่ไหมแม่จ๋ายินดีเลยค่ะที่ร้านได้เลยค่ะคือนอกจากจะมีเมนูข้าวเหนียวต่างๆแล้วที่ร้านแม่ก็มีเมนูอื่นๆอีกไหมคะมีค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันล่ะคะคุณลูกค้าอยากทานอะไรสามารถโทรมาประสานเลยคุณแม่มีดูแลให้ได้หมดเลยอยากทานขนมไทยอยากทานบัวลอยเผือกอะไรทันทีอ๋อทันทีค่ะทันทีใช่ใช่เลิศมากค่ะแม่เดี๋ยวหนูแอบไลน์แม่ไว้ก่อนแล้วนะอยากกินอะไรนึกถึงใครไม่ออกก็นึกถึงแม่นึกถึงแม่ต้อเลยถ้ามีบริการได้ทุกอย่างนึกถึงวิลาวันนึกถึงแม่ต้อนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะวัตถุดิบดีมากจริงๆค่ะเอาล่ะวันนี้ขอบคุณแม่ต้อมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสดชื่นอร่อยมากจริงๆต้องไปชิมที่ร้านค่ะคุณผู้ชมค่ะหรือโทรสั่งก็ได้นะคะส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวๆค่ะช่วงหน้าอย่างที่เราได้เกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการละ Miss Grand International จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการแบบสดๆเลยพวกเธอจะสวยสมาร์ทขนาดไหนกลับมาติดตามกันช่วงหน้าค่ะ Her Day One Contentความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวงเต้ปาวงเต้อะโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวงเต้อะโลเวรานึกถึงอะโลเวรานึกถึงปาวองเต้นานๆจะเข้าครัวทั้งทีต้องเลือกของดีๆค่ะผักสดมากผลไม้ก็สดจากสวนนี่ก็สดจากฟาร์มและที่สำคัญทุกอย่างราคาคุ้มสุดๆสดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีเลยค่ะวันที่เขาตั้งคำถามว่าคนอย่างเราจะเป็นที่พึ่งให้ใครได้แต่เราก็ยังยิ้มยิ้มสู้เพราะสิ่งที่เราสูญเสียมันน้อยนิดมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราทำได้อยู่บ้านปลอดภัยช้อปปิ้งสบายใจกับช็อปมาเนียช็อปมาเนียคัดสรรแต่สินค้าชั้นดีมีคุณภาพมั่นใจด้วยรางวัลจากหลากหลายเวทีของส่งถึงที่การันตีโดย M-Court พร้อมรับโปรเดทโปรดอนใจว้าวได้ทุกวันช้อปปิ้งกับช็อปมาเนียที่เว็บไซต์และทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ช็อปมาเนียคัดสรรสิ่งที่ดีการันตีสิ่งที่ใช่สนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์Congratulations to ขอบคุณมากมากนะคะที่มารายการของเราในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีพี่ล่ามด้วยเนาะพี่ล่ามก็จะมาแนะนำนะคะแล้วก็มาแปลภาษาให้เราได้รู้จักกันนะคะเพิ่มมากขึ้นนั่นคือคุณ
คุณแชมป์คุณแชมป์นะคะเชิญเลยค่ะพี่แชมป์ค่ะพี่แชมป์อยู่นี่เลยอยู่ด้านไหนอยู่ด้านนี้เลยเดี๋ยวให้แต่ละท่านเนาะแนะนำตัวก่อนเลยดีไหม Okay, but first of all, could you please introduce yourself? Okay, let's start from you. Okay. Shanshu Abinaapia, AU UCJB, มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ฉันเป็นนักบำบัดด้วยเสียงเพลง และฉันเป็น Miss Grand International. น่ารักมีแบบพูดแบบภาษาไทยได้ด้วยนะน้องเก่งมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ This is Samantha Bernardo MGI first runner up from Philippines Hi everyone this is Lala Guedes your MGI fourth runner up and I'm Miss Grand Brazil Lala Guedes นะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะ I'm Aura Karishma third runner up Miss Grand International from Indonesia สวยมากๆดูสง่ามากๆอีกหนึ่งท่านเนาะวันนี้ไม่ได้มาที่ไม่ได้มาใช่ค่ะก็คือคุณอีวาน่าป่ะคะน้องอีวาน่าครับเป็นตัวแทนมิสแกรนด์กัวเตมาลาซึ่งน้องมีอาการบวมทางข้อเท้าก็วันนี้ให้พักผ่อนที่โรงแรมครับผมก็แหมหมุนไงตอนที่แบบประกวดก็หมุนไงสง่างามมากๆวันนี้พักผ่อนก่อนใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักแต่ละท่านกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้แต่ละท่านนะคะได้บอกถึงความภาคภูมิใจหลังจากที่ได้ประกวดเรียบร้อยแล้วยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ไหมตอนนี้ Okay so after finish the competition is how do you feel and how do you feel of a little bit excited Okay. We are very excited. Okay, so especially I'm really honored to be here with the top five because it's my very first pageant and I can be here with my grand sister. So I'm really honored to have you guys in my back. And thank you so much, Thailand. You are so humble and I'm really happy to be here. น้องก็บอกว่าน้องก็ยังแบบยังตื่นเต้นเล็กน้อยเพราะว่าเหมือนแบบว่าเวลามันผ่านมาเร็วมากหลังจากประกวดจบแล้วก็ตอนนี้เขาก็รู้สึกดีใจมากแล้วเขาก็ภูมิใจในตำแหน่งของเขาแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นมากกว่าเพื่อนเหมือนเป็นครอบครัวมิสแกรนด์เลยครับกลายเป็นมิตรภาพกันไปแล้วของผู้เข้าประกวดเหมือนเป็นพี่สาวน้องสาวใช่ครับผมเขาเรียกเลยว่าเป็นแกรนด์ซิสเตอร์เลยครับผม and you next oh super excited as my sister said there's no words that can explain it ตื่นเต้นมากๆ I am just really excited to be here and I'm so grateful for the opportunity thank you อันนี้ก็บอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจที่ได้มาอยู่ณจุดนี้ครับครับผม and you nextYes, so now we are thrilled and honored to be part of MGI 2020 and as a reigning queen of Miss Abina, she's the first ever black beauty here in MGI. So we are very excited. This is our last day of media tour and then we're going to Phuket. So we are more excited and can't wait to do it. ส่วนตัวซามานธาก็บอกว่าก็ยังมีความรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยแล้วก็รู้สึกแบบอยากให้ทุกคนเนี่ยดีใจแล้วก็ภูมิใจด้วยเพราะว่าอย่างอบีนาเนี่ยเป็นสาวผิวสีคนแรกเลยที่คว้ามงกุฎ Miss Grand International แล้วก็อีกหนึ่งภารกิจนอกจากมาพบสื่อมวลชนแล้วเดี๋ยวจะพวกเธอนั้นจะไปภูเก็ตกันก็เลยแบบรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะอยากไปภูเก็ตด้วยตายแล้วรอดูรูปสาวๆเลยนะขอให้ปฏิบัติภารกิจที่ภูเก็ตให้สนุกนะคะโอเค last one yes like my sister says like a dream coming true and the most special thing is to join this time beside these beautiful girls gorgeous and also spend more time here in Thailand have a chance to go to Phuket ส่วนลาล่าก็แบบก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็ดีใจที่แบบได้อยู่กับครอบครัวนะครับเป็นแฟนซิสเตอร์ด้วยแล้วก็ตื่นเต้นอยากไปภูเก็ตแล้วครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าแอร์ว่าอยากจะให้สาวๆเนี่ยนะคะเขาพูดอะไรถึงแฟนๆดีกว่าเพราะว่าโอ้โหกองเชียร์แต่ละคนเนี่ยเยอะมากค่ะโอเคand please say something to all your fans to support youin this competition. Okay, let's start from Lala. Yes. Oh my god, the fans are being just amazing. We keep receiving like flowers, chocolate, and sweets, snacks. They're super nice. Yes. Like my mom was saying, who's clapping and screaming for Brazil? You have no friends. And I'm like, I have my friends. My Thai fans are supporting me. So I used to say that Thailand, it is a land of a smile. Always you have a smile to give to us. That's what makes really special this place. It's my third time here. Mm-hmm. And I hope I will come more and more times. So thank you so much for the support, for the love, and to believe in our job, in our work, because we are working very hard to be here.ก็ผมก็เหมือนเป็นลาล่าเนี่ยเขาเป็นตัวแทนเพื่อนๆบอกเลยแล้วกันบอกว่าขอบคุณแรงซัพพอร์ตจากทั่วโลกรวมถึงแฟนนางงามชาวไทยด้วยที่มีให้ทั้งดอกไม้มีขนมช็อกโกแลตต่างๆแล้วก็มาให้กำลังใจตลอดทุกการแข่งขันเ
ขารู้สึกดีใจมากไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวเขาเขาหมายถึงเพื่อนๆทุกคนทั้ง63ประเทศด้วยครับอันนี้ก็คือเป็นตัวแทนเลยนะครับผมก็จะซัพพอร์ตพวกเธอต่อไปอย่างแน่นอนนะคะได้ค่ะแต่น่าเสียดายวันนี้หมดเวลาลงแล้วพี่แชมป์ยังไงก็ต้องฝากขอบคุณด้วยนะที่วันนี้ให้เกียรติมากๆใช่ Holiday ของเรานะคะฝากบอกนิดนึงThis time this after to represent from this TV show to thank you very much to joining us thank you ขอบคุณค่ะ Amazing Thailand thank you so much ค่ะเอาล่ะวันนี้เราก็ได้ชื่นใจนะกับความสวยความสมาร์ทของทั้ง4ท่านกันไปแล้วขอบคุณพี่แชมป์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะรายการต่อไปบ่ายนี้มีคำตอบจะมาเจาะลึกเรื่องระบบสุขภาพของไทยนะคะแล้วก็ทางเลือกใหม่ค่ะเพื่อเข้าถึงการรักษามะเร็งโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยจะมาแนะนำเลยนะคะห้ามพลาดในรายการต่อไปบ่ายนี้มีคำตอบค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆนะคะจากพานิคอร์เซ็ตค่ะวันนี้เราทั้งหมดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบ๊ายบายแบบมิสแกรนด์ได้ไหมคะบ๊ายบายสวยมากๆเลยสวยมาก